นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel 2 Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ยังคงเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับนิตยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมามีปัญหาอะไรที่เราพอจะตอบได้เราก็ยินดีตอบให้นะครับครับผมมีเอ็มเซ็ตมาร่วมทางไปประจวบด้วยแต่ดันเจอเชงเม้ง12พอดีครับอ๋อเออจริงด้วยเชงเม้งตรงพอดีเลย12ใช่ครับเสียดายมากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากิจกรรมเราจัดเรื่อยๆครับถ้ามีอะไรแล้วก็ถ้าติดตามรายการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางทูวิชั่น691ก็ดีนะครับก็เราจะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทริปออกเดินทางนะครับอะไรต่างๆการเรียนการสอนก็จะมีครับมันจะมีการเรียนการสอนด้วยเราก็คิดโปรเจกต์ไว้นะครับหลายอย่างแล้วก็มีทำใบขับขี่ด้วยนะครับจะทำใบขับขี่กับเราเราก็จะสามารถเราจะเปิดเป็นคอร์สแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็สอบใบขับขี่ด้วยกันนะครับก็ติดตามแล้วกันครับว่ากิจกรรมของเราจะมีอะไรบ้างยังไงก็ไม่เป็นไรครับเชงเม้งนี่ก็หยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมกันใหม่ได้ครับผมมาเข้าเอลิเมนต์ต่อไปอ่ะซูเมอร์เอ็กซ์ครับเวลาขี่ช้าๆเหมือนรถดึงมือมากรถเดิมๆอยู่มันก็ต้องดึงมือนะครับขี่ช้าๆมันตึงมือเปล่าดึงมือมากๆดึงแบบไหนอ่ะนั่นน่ะดิดึงมือมันเข้าไงมันไม่ไปเหรอมันสู้มือหรือไงมันดึงมือขอสับที่มันหรือว่ามันอืดเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเดิมๆเนี่ยถ้าขี่แล้วมันเรียกว่ามันตึงมือเดี๋ยวสับตึงมือดื้อมือมันเยอะถ้ารถเดิมๆนะครับถ้าวิ่งแล้วมันรู้สึกมันช้าๆนะฮะอืดๆเนี่ยนะครับแนะนำให้ไปไล่ข้างนะครับขุดชามไล่เม็ดไปนะครับถ้าเป็นรถเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะขุดชามไล่เม็ดนะครับให้ลื้อฝาครอบข้างนะครับจะมีชุดเม็ดชุดชามดูเรื่องของการส่งกำลังว่ามีการสึกหรอตรงไหนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นชามเป็นเม็ดเป็นสายพานนะครับก็ให้มาดูแลบำรุงรักษาส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงที่เบรกแรกกับเบรกสองตรงนั้นนะครับเพียวๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตึงมือไม่สู้มือเร่งไม่ขึ้นแซงไม่พ้นอะไรต่างๆอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหมดเลยเกี่ยวกับรถซูเมอร์เอ็กซ์นั่นเองนะครับลองตรวจสอบเรื่องของสายพานก่อนอันดับแรกนะครับขับเคลื่อนนั่นเองครับผมประมาณนั้นอ่ะมีอะไรไปต่อไปไหมมีสิครับมาเลยสามารถติดต่อโทรเข้ามาพูดคุยได้เช่นเคยนะครับ025309496-98นะครับครับสายยังว่างอยู่นะครับก็โทรเข้ามาตอนนี้หน้าจอก็ว่างเช่นเดียวกันนะครับไม่ติดไม่ถ่ายมาแล้วมาแล้ว Z250 ครับเปิดกุญแจแล้วเสียงปั๊มไม่ทำงานกดสตาร์ทแล้วครับแล้วอะไรเอ่ยเงียบบางครั้งเปิดกุญแจแล้วมีเสียงปั๊มแต่สตาร์ทเงียบยังไงโหมดหลังสตาร์ทเงียบเงียบบางครั้งครับเปิดกุญแจแล้วมีเสียงปั๊มแล้วสตาร์ทติดไหมถังสตาร์ทเงียบแต่สตาร์ทยังเงียบแต่สตาร์ทเงียบจริงๆมันก็ต้องเงียบสิเพราะมันเปิดแล้วมันทำงานวื้อมันอย่างนี้ครับแล้วก็กลับก็ต้องเงียบอ่ะรถหัวฉีดทุกรุ่นนะอันดับแรกเลยเราเปิดทุกกุญแจก่อนแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงนะฮะฟังเสียงดูก่อนมันจะอี๊ดนะฮะเสียงเนี่ยจะอี๊ดก็คือเกิดจากว่าโอเคแล้วปั๊มติ๊กทำงานนะฮะ5วิแล้วก็จะหยุดแต่ถ้าเกิดว่าอีกเคสนึงนะฮะเปิดปั๊มติ๊กแล้วสตาร์ทปึ๊กปึ๊กไม่มีใดทำงานไม่มีทำงานแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยโอเคใดทำงานนะครับก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของระบบไฟมากกว่านะครับระบบไฟเนี่ยนะครับเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยจะมีไฟวิ่งเข้าไปหานะครับแล้วก็มีไฟออกตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปหาไปเลี้ยงจะเป็นปั๊มติ๊กไปเลี้ยงไดสตาร์ทต่างๆอะไรพวกนี้หนึ่งอาจจะเกี่ยวเรื่องของสวิตช์อาจจะเสียนะครับสองเรื่องของไดนะครับไดอาจจะเป็นเรื่องของถ่านหมดอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขั้วของไดอาจจะเป็นขี้เกลือเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วรวมกระทั่งถึงกดปุ่มสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับเพราะเขาจะเป็นคอนแทค
นะฮะกดติดปล่อยดับคราวนี้ไอ้หน้าคอนแทคตัวเนี้ยจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วมีสปริงวางอยู่นะครับถ้าใช้งานนานๆไปหรือน้ำเข้าอะไรก็ตามกดเท่าไหร่กดไม่ติดกดเท่าไหร่กดไม่ติดให้นำกระดาษทรายนะครับถูเลยครับพอดีเลยพอดีเลยครับถูนะฮะหรือจับคู่กันอย่างนี้นะฮะจับคู่กันอย่างนี้เลยนะครับหน้าคอนแทคจะอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ถูนะครับแล้วก็ประกอบไปนะฮะลองดูครับน่าจะช่วยได้ถูมากเหลือให้ก๊อปมั่งอ๋อเหลือก๊อปมากก๊อปยาวใช่ไหมลองดูครับสวิตช์กุญแจนะครับได้สตาร์ทปุ่มสตาร์ทรวมกระทั่งถึงรีเลย์สตาร์ทนั่นเองหน้าคอนแทคต่างๆครับผมที่แบบว่าถ้าตรวจสอบเองไม่ได้แนะนำให้เข้าศูนย์เลยครับนะครับอย่าไปทำเองถ้าทำเองเดี๋ยวมันจะบานปลายนะครับโอเคนะตามนั้นนะครับเราเช็คดูเกี่ยวกับระบบสตาร์ทไฟฟ้าต่างๆครับผมครับมาเว็บต่อไปมาเลยนะครับ ยังไงก็ฝากบอกถึงแฟนๆที่ติดตามรายการด้วยว่าสิ้นเดือนนี้นะครับ29มีนาถึง9เมษายนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีบัตรมาแจกด้วยครับนะครับส่วนกลางเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามที่2นะครับก็จะฝากแฟนๆที่ใครชอบในเรื่องของความเร็วชอบในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็ไปเชียร์นักแข่งไทยของเราทั้งยามาฮ่าทั้งซูซูกิทั้ง Honda นะครับก็ลงครบเลยเดี๋ยวบัตรมาฝากเดี๋ยวบัตรมาฝากนะครับก็จะมีการเล่นเกมเหมือนเดิมแหละแล้วก็จะนัดรับบัตรหรือจะมารับที่สตูดิโอหรือยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับใครที่ได้เสื้อจูคูเซลไปฮะรบกวนส่งรูปมาทาง SMS ด้วยนะครับจูคูเซลเขาอยากเห็นว่าใครได้ไปนะครับเผื่อว่าจะมีเมสเสจอะไรจากว่าที่แชมป์โลกก็ว่าได้เพราะแหมสนามล่าสุดก็ไปโอ้รถพังทั้งรถพังอย่างนั้นนำมาอยู่ดีๆนะครับอ่ะมาดูเอเลต่อไปพี่ครับที่ช่างไทยเราทำเครื่องทูทีใส่ชุดหัว 4T ต้องทำอะไรครับต้องทำโซ่ลอลิ้นใหม่ครับเอาเสาเสื้อต้องสร้างใหม่เลยใช่ไหมครับโอ้ทั้งดุนเลยจริงๆแล้วไม่ค่อยน่ามันแปลงแล้วมันไม่สมบูรณ์หรอกครับเอารถทูทีมาใส่สีทูโฟทีเอาสองจังหวะสี่จังหวะไหนจะชุดหัวชุดโซ่ลาวลิ้นต่างๆที่มันอยู่ระหว่างที่มันขับเคลื่อนเนี่ยแข็งเคิงมันต้องตีง่ายๆแล้วกันง่ายๆเรานึกถึงเทน่าดีกว่ามองภาพออกดีฝาสูบนะครับฝาสูบมันเป็นโดปอยู่แล้วคราวนี้ไอการที่เราจะทำเป็นสี่สูบเป็นสี่จังหวะสี่จังหวะเนี่ยอันดับแรกเลยครับต้องเอาฝาตรงนี้ออกก่อนใช่นะครับเสร็จแล้วเอาฝาสูบตัวไหนก็ได้ที่มีวาล์วอ่ะถูกต้องท่อนบนเนี่ยนะครับยกออกหมดเลยทั้งยวงเสื้อฝาออกหมดทั้งยวงเสร็จแล้วเอาเสื้อฝารุ่นไหนก็ได้ที่เป็นสี่จังหวะสวมใส่เข้าไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของโซ่เหลาลิ้นนะครับโซ่เหลาลิ้นเนี่ยนะครับมันจะมีข้อเหวี่ยงอยู่แล้วก็มีเฟืองเหลาลิ้นอยู่ใช่ไหมครับโซ่ตัวนี้มันจะขึ้นไปหาข้างบนแล้วก็ลงไปลงยังไงไปหาแคมนะฮะขับเคลื่อนแคมขับเคลื่อนนะครับมันโซ่มันลอยขึ้นไปฉะนั้นแล้วแข้งตัวนี้เราจะเป็นที่จะต้องเจาะเจาะนะฮะเจาะเพื่อเอาสายพานขึ้นเข้าไปแค่นั้นเองใส่เฟืองนะครับมันถึงจะใส่ได้แล้วก็ทำงานได้ส่วนเสาเสื้อแน่นอนครับต้องย้ายตาเสาอยู่แล้ว3แล้วก็เรื่องของการเดินของน้ำมันเครื่องด้วยว่าจะต้องให้ฉีดขึ้นไปที่ฝาสูบนั่นแหละหรือไม่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ต้องทำระบบวิสระมันต้องมีตัวปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องด้วยเพื่อที่จะปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยให้หมุนไปฉีกไปที่เสื้อสูบฝาสูบได้แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวปั๊มแรงดันตรงนี้นะฮะเราจะทำยังไงเราจำเป็นที่จะต้องเจาะเพื่อที่มีปั๊มสักตัวหนึ่งให้มันฉีดขึ้นไปข้างบนต้องมีปั๊มแรงดันถ้าไม่มีปั๊มแรงดันตรงนี้มันไม่สามารถที่ฉีดน้ำมันขึ้นไปได้มันจะทำให้ลูกสูบติดได้แต่ถามว่าทำได้ไหมแปลงได้ไหมแปลงได้แต่งบประมาณบานเบิกเลยแหละนะครับแล้วจะทำทำไมเมื่อวานนี้มี SMS อย่างนี้มาเขาบอกว่าอะไรนะมีคนทำแล้วก็มีช่างบอกว่าทำได้เราก็เลยต่อไปว่ายินดีนะถ้าเผื่อว่าช่างนั้นจะมาให้ความรู้แล้วก็มาเป็นวิทยาทานกับเราวิทยาทานกับเราเออคือสามารถเอารถมาโชว์ได้อันนี้ไม่ได้ว่าไม่เชื่อนะคือเราเชื่อนะเพราะมันทำได้จริงแต่ก็ที่เสริมไปกิ้งอีกอย่างนึงคือไอ้จุดตำแหน่งที่จะร้อยโซ่ลาวลิ้นเนี่ยเพราะจริงๆมันต้องมาต่อกับจานไฟโอ้โหฟันเฟืองมันต้องเยอะขึ้นมาอีกนะ 3-4 ตัวฟันจากเข้าเอียงมาขบตรงนี้จากจานไฟมันขับขบกัน3ทำได้ครับจริงๆอ่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นแดด
ไม่ว่าจะเป็นแอลไม่ว่าจะเป็นเทน่าอะไรก็ตามนะเอาเสื้อของเอาชุดบนของ CB 150ก็ได้นะฮะตั้งฐานอย่างนี้เลยก็ได้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับถ้าเรามีงบประมาณบอนะครับบางท่านผมก็เข้าไปดูบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของทำเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาเสื้อของไอ้นูโวมั่งนะครับมีโอบ้างมาแปลงใส่มือหรือไม่ก็ทำเป็นเวฟ2ลูกสูบอย่างนี้เลยข้อเหวี่ยงแปลงใหม่ทำใหม่โอ้โหอลังการมากก็ยอมรับฝีมือไทยแต่ก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรมันก็ประมาณมันไม่ใช่1แต่ทำเองก็ได้ไอ้ที่ทำเนี่ย1ทำเพราะอะไรมันเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดจากจินตนาการของเราที่เราอยากจะทำออกมาข้อเหวี่ยงเนี่ยมันไปอย่างนี้ได้อ่ะเราสามารถทำได้คนไทยทำได้อ่ะเอาเสื้อสูบของเวฟ125มาทำ2ตัวนะฮะ2ตัวทำเป็นเฉียงซ้ายเฉียงขวาก็ทำได้แล้วก็มีวาวมีลิ้นออกมา2พอร์ตก็เหมือนกันก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วได้ประโยชน์กับตัวเราทำไปแล้ววิ่งทำไปแล้วดีกับตัวเราก็ทำไปนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความคิดสร้างสรรค์นะฮะก็จัดไปแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น2จังหวะมาทำเป็น4จังหวะหรือ4จังหวะมาทำเป็น2จังหวะเราก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยากนะครับสำหรับฝีมือคนไทยอยู่แล้วนะประมาณนั้นต่อครับซูเปอร์เอ็กซ์ตีพี่โทรเข้ามาเลยดีไหมพี่ดึงแบบว่าจะล้มเป็นอ๋อดึงนี่ในการทรงตัวเวลาเลี้ยวเหมือนกับแบบจะพับเราเคยเป็นไหมเวลาเราเทสรถแบบเมื่อเราเลี้ยวแบบดึงลงอย่างนี้ลงอย่างนี้เช็คลมยางก่อนซูเมอร์เอ็กซ์นะต้องถามก่อนไหมว่ารถทำอะไรกับรถบ้างเช่นยืดหรือเปล่าอย่างคันเนี้ยยืดมา2นิ้ว3นิ้วไม่รู้นะฮะ3อ่ะนี่มี6ยืดมาเนี่ยบางทีเนี่ยยืดมาเนี่ย0มันอ่านไม่ได้เวลาเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยพับปล่อยมือแล้วจะพับนะครับ2รถของเราเนี่ยไปล้มมาหรือเปล่าครับไปชนมาหรือเปล่านะครับถ้าไปล้มมาชนมาสังเกตง่ายๆถ้ารถ0ดีอ่ะขับแล้วปล่อยมือจะนิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดขับแล้วปล่อยมือแล้วล้มซ้ายล้มขวาดูเลยฮะเรื่องของแผงคออันดับแรก0มองตั้งล้อหน้าให้ตรงแล้วกันนะครับแล้วไปมองไกลๆนู่นเลยมองระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังให้มันตรงกันอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดล้อหน้าล้อหลังมันเป๋อย่างเงี้ยเป๋อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่า0ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของยางเนี่ยนะฮะดูของยางเนี่ยมันกินหน้าเท่ากันหรือเปล่าแก้มตรงนี้เพราะว่าเราเองอ่ะจะใช้แก้มตรงนี้วิ่งแต่ถ้าเกิดว่าหน้ายางฝั่งใดฝั่งหนึ่งสึกไปเนี่ยมันจะมีอาการกินข้างพอเราดูจากกินข้างปุ๊บจะมีอาการเป็นไงฮะวิ่งไปปล่อยมือปุ๊บมันอย่างเงี้ยชกมวยสะบัดนะครับแล้วก็เรื่องของชกหลังนะครับชกหลังบางทีเนี่ยชกมันย้วยไปบางทีชกน็อตหลวมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีผลนะครับรวมกระทั่งถึงบูทท่านเครื่องนะก็มีผลเหมือนกันต้องตรวจสอบหมดเลยตั้งแต่หน้าจรดท้ายนั่นเองประมาณนั้นยังคงสามารถติดต่อ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาได้นะฮะถ้าเผื่อว่าอาการยังไม่หายเงี้ยครับให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับครับผมแหมวันนี้เวลาก็มาถึงสุดเวลาหมดเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Elf Motorfortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นาทีถึง 20:40 นาทีครับผมทางช่อง True Vision 691 Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ